สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ฮะก็กลับมาพบกันในเกม ROE อีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ทำคลิปแรกออกมานะฮะกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวขอบคุณมากๆนะครับที่ชอบคลิปนั้นกันนะฮะในเกม ROE เนาะขอบคุณจริงๆครับผมก็จากครั้งที่แล้วครับเราได้14คิวครับผมแล้วครั้งนี้ครับผมอยากจะลองของดีซะหน่อยผมไม่เคยเล่นโซโล่ในสควอตมาก่อนเลยก็อยากจะลองดูสักตั้งนึงว่าเฮ้ย4คนเนี่ยกับ1คนเนี่ยมันจะสู้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะวันนี้ครับผมต้องได้ที่1บ้างแล้วล่ะจริงๆคงจะต้องได้ที่1บ้างแล้วล่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเราไม่ได้ที่1เลยนะฮะเราน่าจะลองโซโล่ในสควอตสักหน่อยนึงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะก็แล้วก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองแล้วก็เข้าข้างผมด้วยเถิดนะครับผมอย่าให้ผมเป็นคนที่โชคร้ายเลยนะขอให้ผมโชคดีมีชัยและได้ที่1กลับมานะครับผมมันเป็นสิ่งที่ยากมากครับผมในการได้ที่1ในเกม ROE แล้วก็เล่นโซโล่ในสควอดซึ่งผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยผมเลยคิดว่ายากไว้ก่อนนะฮะอ่ะจะได้ขิงหรือจะได้ติ๋มเดี๋ยวก็รู้กันนะครับลุยดีกว่าโอเคครับผมหลังจากที่แล้วเราลงเมืองทูริงซิตี้นะครับผมซึ่งเรารู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างที่จะเดือดเกินไปถ้าเราลงโซโล่ในสควอดผมตัดออกเลยครับเมืองนี้ผมคิดว่าเราสู้ไม่ได้เพราะว่ามันตึกแถวเยอะเกินไปแล้วก็โพซิชันในการเล่นยากนะผมคิดว่ายากเกินไปนะแล้วก็เมืองฟิชเชอร์ก็เช่นกันนะครับผมเมืองฟิชเชอร์นี่ผมเคยได้ไปลองลงแล้วในวันงานของ ROE ในบูธการีน่าวันนั้นนะครับผมที่บูธการีน่าไองานของการีน่าที่บูธ ROE วันนั้นซึ่งผมต้องใช้คำว่าเละครับผมเนี่ยเละครับผมเละไม่เป็นท่าเลยฮะวันนี้ต้องลองหน่อยละนะฮะระแวกนี้แล้วกันเราจะลงตรงโซนนี้เลยฮะคนจริงครับไม่ติ่งหนังไม่พูดพร่ำทำเพลงโดดเลยครับผมของจริงครับไม่พูดเยอะโซโล่ในสควอตก็เจอได้พี่ได้ของจริงว้าทำไมปากดีอย่างนี้ล่ะเอาละฮะสถานที่แรกที่เราเลือกลงนะครับผมคือโกดังข้างหน้านี้เลยครับและมีคนลงกับเราฮะมีแน่นอนแบบนี้โอ้โหตายแล้วไม่มีปืนไม่ได้เลยฮะไม่ได้การแล้วครับผมดูทรงแล้วคงจะต้องนี่ไม่เป็นท่าแล้วนะความเจ็บนี้ไม่มีเสียงผมไปแล้วผมขอโทษผมจะไม่ซ่ากับพี่แล้วครับผมไม่มีปืนโอ้โหข้างหน้าเกิดการต่อสู้กันแล้วฮะเรามีลูกซองหนึ่งกระบอกกับเวกเตอร์คู่ใจฮะต้องมาดูกันว่าจะได้ติ่มไหมนี่คือการลงโซโล่ฮะในสควอตนะฮะต้องย้ำเลยแหละบอกเลยว่าผมเป็นของจริงเฮ้ยเสียงเท้าใครวะอ๋อเสียงปืนเอาละฮะและตอนนี้อุ้ยมีคนอุ้ยน็อกตึกครับผมน็อกตึกน็อกสองโอ้โหโอ้ไม่ก๊อดไอ้ครูเซียผมช็อตนี้มอร์ตี้ไม่ดีฮัลโหลเอามาล่ะเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าเกมนี้เล่นยากจังวะอันนี้ผมพูดจริงเลยนะผมรู้สึกว่ามันยากมากเลยครับช็อตเมื่อกี้จากใจเลยนะ
อันนี้พุ่งตรงเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันยากมากเลยครับช็อตเมื่อกี้เฮ้ยทำไมมันผมคือหรือว่าคนที่ผมเจอมันเก่งวะเป็นไปได้ไหมเนาะเฮ้ยโมซินฮะเอ๊เหมือนเราจะไม่มีปืนเขียวหรือเปล่านะใช่ไหมเราจะไม่มีปืนเขียวครับตอนนี้ใช่ผมจำได้ว่าปืนที่ผมใช้เนี่ยมันคือปืนสไนเปอร์ครับโอ้โหแล้วมันเอากระสุนเขียวมาจากไหนร้อยกว่านัดโดยที่ไม่มีปืนสักกระบอกครับเออนี่ไงเราก็ตกใจหมดเลยเนาะว่าปืนหายไปไหนโอเคโอเคโอเคเคปแรกเราก็ถือว่าดูดีอยู่นะของเราพร้อมแล้วล่ะตอนนี้จริงๆอ่ะถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมมียาใหญ่อ่ะแต่สิ่งที่ขาดตอนนี้คือสโคปเล็กนะถ้าผมได้สโคปเล็กเสร็จผมน่าจะไปลุยเลยครับน่าจะเขาเรียกว่าพร้อมรบถ้าไปตอนนี้เลยไม่น่าจะไหวมั้งผมว่าน่าจะเดือดไปฮะคนอย่างกีนี่มีคำว่ากลัวด้วยเหรอวะเนี่ยใช่ไหมทุกคนกลัวบ้างเถอะจริงๆนะกลอซ่านะฮะกลอซ่ากระเป๋า2ครับผมหมวกเลเวล2นะตอนนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดอย่างที่บอกครับคือสโคปเล็กถ้าได้สโคปเล็กก็คือไปเลยอู้ก่อนเลเวล3ครับอู้สุดยอดแต่คือถ้าถามผมจริงๆผมก็คิดว่าเราควรจะเข้าวงไปแล้วได้แล้วปะถึงเราจะไม่มีสโคปยังไงก็เถอะนะถูกปะเนาะผมรู้สึกว่าตำแหน่งน่าจะสำคัญกว่าสโคปอะตอนนี้เนาะเพราะว่าอย่างน้อยสโคปคูณ4ผมคิดว่ามันก็น่าจะพอไปต่อได้เนาะแล้วอย่างตอนนี้เรามีคาด้วยนะเดียวตายครับต้นหัวโอเคงั้นเราเลือกโพสิชันเลยแล้วกันเราจะไปแคมป์กันบ้านหลังนี้เลยฮะกลางวงครับผมแถบกลางวงเลยเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจอกับอะไรบ้างนะเราจะไปลุยกันนะฮะพร้อมๆกันอยากรู้เหมือนกันว่าจังหวะที่เราเก็บ3แบบเมื่อกี้นั้นจะทำให้เราเก่งขึ้นไหมฮะเขาเรียกว่าช็อตมันมาปกติเนี่ยเวลาคนที่เล่นเกมเดา FPS เนี่ยเวลาช็อตมันก็จะต่อเนื่องมาไม่พัก e-sport เนี่ยต้องมาดูกันว่ามันจะมาต่อไหมค่อนข้างแย่อย่ายิงข้านะ
อย่ายิงเข้านะตัวเองยี่สิบหกคนสุดท้ายครับโอ้โหโอ้โหตามมันแล้วฮะตรงนี้คือมีคนฟาร์มไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าโพสิชันเราไม่ดีด้วยเฮ้ยโอเคเราจะไปตรงนั้นครับอุ๊ยชนผมว่าบ้านนี้น่าจะดีกว่าดูจะเล่นแล้วปลอดภัยกว่าด้วยอุ๊ยๆรถแรงเกินฮะโอ้ยมันไม่มีให้เราจริงๆครับรู้สึกผิดหวังนะกับการมาที่นี่คือต้องการสะโขบไง24คนสุดท้ายฮะเราควรจะแคมป์เนาะรอวงบีบก่อนแล้วเราจะเลือกโพสิชันต่อไปได้ฮะเราเก็บไป3คนตอนนี้เราจะมาเล่นแบบว่าสดๆไม่น่าไหวเราคงต้องเล่นแบบจีบๆอย่างเงี้ยเออแล้วก็เรื่องปืนนะครับช่วยแนะนำผมทีครับผมไม่ค่อยมีความรู้เลยเรื่องปืนไอ้โมซินเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมันดีไหมแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับสไนเปอร์อะไรที่ดีที่สุดแล้วก็ปืนที่ผมเก็บไปต้นเกมที่เป็นกระสุน AK ที่มันมี10นัดอันนั้นคือปืนสไตล์แบบว่าที่ยิงแบบเป็นเขาเรียกว่าสไนมินิใช่ไหมขอข้อมูลหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะมานั่งอ่านใต้คลิปนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมทุกคนที่ให้ความร่วมมือน็อก1น็อก2โอเคครับผม24คนฮะยังไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นอ้าวแล้ววงเป็นอย่างนี้ด้วยครับผมว่าเราควรไปบ้านนี้ว่ะไม่ก็บ้านนี้ไปบ้านนี้ดีกว่าบ้านเราไม่ค่อยดีครับมันเป็นตรง3แยกพอดีแล้วก็คือโพซิชันมันไปต่อยากครับรู้สึกว่าผมน่าจะมีปัญหากับการขับรถนะฮะชนซะบ่อยเลอะเกินโอเคฮะเรามาแล้วฮะในที่ต่อไปโอเคเรามาที่นี่ถือว่าคุ้มอยู่ครับระเบิดสโมค1ลูกครับผมแล้วก็ได้ยานะได้ยาประทังชีวิตนะครับผมโอเคครับโพซิชันนี้ค่อนข้างที่จะดีครับดูได้รอบทิศแล้วก็ถ้ามีคนมาเข้าหลังเราน่าจะได้ยิงก่อนด้วยนะฮะซึ่งผมมองว่า24คนสุดท้ายนี่ก็ไม่น้อยนะไม่น้อยผมคิดว่าไม่น้อยมาดูกันอ่านวงกันผมว่าวงเนี่ยถ้าไม่จบตรงเราฮะประมาณเบี่ยงขวาเนี่ยเราก็จะอยู่ขอบวงก็น่าจะจบฝั่งซ้ายล่างฮะต้องมารอดูกันว่าวงจะจบไหนผมว่าไม่น่าจบกลางหรอกมั้ยถ้าจบกลางก็นั่นแหละตามมันฮะอ่านวงผิดง่ายๆแล้วนี่คือการอ่านวงของ Excursia นะครับผมยิงเลยยิงเลยนักเลงพอเปิดจุดครับผมเดี๋ยวเก็บมาแล้วไม่ได้ยิงไงต้องสักหน่อยกลัวเก็บมาแล้วไม่ได้ยิงฮะต้องยิงให้คุ้มค่ากับการที่เรามีสไนเปอร์หน่อยแต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นคนใช้ปืนโมซินเลยลองยิงอ๋อโอเคเผื่อนิดนึงheadshot เรียกว่าทดสอบ
ธรรมดาฮะเราต้องซนนิดนึงฮะเราจะมาทำตัวแบบซีเรียสทำไมถูกไหมเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้เราก็ต้องเป็นคนที่แบบซนๆเล็กน้อยซนบ้านจะเป็นอะไรไปเฮ้ยวิ่งมามั่วเดี๋ยวได้ก็พังหรอกไอ้ปีนเลยมุมซอกซอยเราเยอะจริงๆฮะนี่คนหรือลิงวะเนี่ยตอนนี้เหลือ20คนสุดท้ายแล้วนะฮะกับวงอันใหญ่ผมอยากมีส่วนร่วมอ่ะผมไม่สนุกเลยผมตีแบบนี้แล้วผมไม่มีความสุขกับชีวิตเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบผมต้องเอาหน่อยอ่ะจริงป่ะสไตล์เอ็กซ์คลูเซียมันไม่ตุ๊ดอย่างเงี้ยนะก็ขอมีส่วนร่วมสักหน่อยละกันนะที่รักฮะฝั่งซ้ายยิงกันครับยับๆเลยนะฝั่งซ้ายเราดูแล้วจากการที่เราวิ่งมาตรงนี้โพสิชันเราไม่ดีเลยนะฮะเราเจอคนแล้วครับผมอุ๊ยอุ๊ยโดนไปนัดหนึ่งด้วยธรรมดาแหละมีคาแล้วต้องใช้หน่อยนี่ถามจริงๆเถอะใจคอทำด้วยอะไรเนี่ยจะฆ่าจะแกงกันขนาดนี้ได้เหรอกินสดไปไหมถอยเถอะใจสอดแล้วเริ่มกลัวแล้วตอนแรกก็ไม่มีความกลัวหรอกตอนแรกก็มีแต่ความห้าวพอเริ่มมีความกลัวเข้ามานั้นความห้าวก็หายไปหมดเลยความห้าวที่มีตอนแรกนั้นหายหมดพอแล้วขอโทษไม่ยุ่งเกี่ยวกันมาดูการอ่านวงของเอ็กซ์คลูเซียนฮะอันนี้จบกลางไม่ถูกเลยครับผมเฮ้ยจบฝั่งซ้ายล่างเอ้าก็ได้อยู่ไม่น่าเกลียดนะการอ่านวงของเราถือว่าใช้ได้ฮะ16คนสุดท้ายตอนนี้ผมคิดว่าเมื่อกี้ถ้าผมใช้ปืนกลยิงมันน่าจะน็อกหนึ่งเปล่าวะถูกปะเราเห็นคนครับอุ๊ย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 อุ้ยโดนอีกแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าผมยิงโดนเขาเยอะมากเลยนะทำไมมันผมรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่เจ็บเลยวะทุกคนอุ้ยเออทำไมมันเหมือนมันไม่เจ็บเลยวะเฮ้ยนี่สไนเปอร์แล้วนะอุ๊ยอุ๊ยหัวแตกหูเกือบตายอะปืนอะไรวะน่ะทำไมผมยิงหัวมันไม่โดนหรือยังไงกันน็อกวันน็อกทู
ผมเห็นละสองตัวเลยฮะน็อกทูน็อกทูวันดาววันดาวช็อตนี้วันดาวโอ้ยเจ็บ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 มันเจ็บแล้วอ่ะเมื่อกี้ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องรีบโดนศพก่อนเราควรใส่สโคปคูณ2ก็ถูกแล้วคือตอนที่ผมเราสงสัยว่ามันหายไปไหนวะทุกคนโอ้มันไปไหนวะทุกคนนี่ไงปืนที่มันเป็นเอามาแทนไอ้เนี่ยปืนที่มันเอามาแทนไอ้โมซินเดี๋ยวลองเลยดีกว่าเราไม่เคยเล่นด้วยวงจบเราอะสิบสองคนสุดท้ายครับตอนนี้โพสิชันเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยนะอุ้ยไม่กดเฮดช็อตโอ้ไม่กดเฮ้ย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 เรียบร้อยดีครับผมโซโล่เลยสคอร์ว่ะเฮ้ยอย่างเอาเลยอ่ะเอคิรูเซียว่ะเฮ้ยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงใช้ปืนนี้ผมได้คำตอบแล้วฮะเจ็บมากครับผมน็อกวัน
โหมันเจ็บมากเลยนะโอ้ไม่ไหววะโอ้โหที่สองอีกแล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยเป็นไงล่ะทุกคนโซโล่ในสควอตเอ็กซ์คลูซีฟก็ได้อยู่ครับเฮ้ยผมเอาวะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยได้อยู่ว่ะอ่ะรอเกมท้ายปิดด้วยการเล่นโซโล่แล้วกันฮะไปครับผมโซโล่เกมสุดท้ายเพื่อแชมป์ในวันนี้ได้อันดับ2โอ้โหเฉียดไปจริงๆแต่เมื่อกี้ฮะถ้าพูดตามสถานการณ์ละยังไงเราก็แพ้ครับข้างหน้าเรามี3คนไงแล้วก็บังเอิญว่าเมื่อกี้ผมก็สนุกกับการยิงมากไปหน่อยจนลืมดูวงไปซะเลยเรียบร้อยเลยฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับผมโอเคตรงนี้แล้วกันเราจะเล่นละแวกที่แบบว่าค่อนข้างเสี่ยงผมกะว่าผมจะยิงตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ไปลงในเมืองฝั่งขวาแล้วก็ไปบวกด้วยกันเลยมาเรามีรถ1คันด้วยน่าจะมีคนลงกับผมประมาณ2คนนะถ้าให้เดานะฮะอันนี้ถ้าเดานะโอเคฮะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยไม่น่ามีครับผมโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะถ้าไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเลยเราไม่ต้องลำบากครับใช่แล้วเราไม่ต้องลำบากอะไรเลยโอเคฮะเฮ้ยมีเสียงเท้าคนโอเคครับเราเจอแล้วโอเคครับผมศพแรกผ่านไปวู้ Let's go boy Come on มาลุยต่อฮะบ้านฝั่งนี้ไม่น่ามีคนละเสียเลือดฟรีเลยผมกลายเป็นคนโง่ขึ้นมาทันทีเลยฮะตอนนี้หรือปกติผมก็โง่อยู่แล้ววะเฮ้ยใต้บ้านผมมีคนมาWhoa!
ไม่ซิ่งกับซีดิน้องโอ้ยได้ผมมีวิธีอยู่ถ้าเจอคนแบบนี้นะมาเลยไม่ซิ่งกระสีน้องจัดมาสวยฮะสวยเล่นได้ดีเล่นได้ดีเจ้ากรีนช็อตนี้เจ้าเล่นได้ดีสิว่าเซียนอยู่เนี่ยขิงไปจะสู้กับผมน่ะต้องคมอุ้ยจะสู้กับผมน่ะต้องคมกว่านี้หน่อยพอดีของจริงอ่ะโทษทีเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมชอบ AK มากกว่า M4 อ่ะขอถามความเห็นเพื่อนๆหน่อยครับเพื่อนๆคิดว่าปืน AK เป็นปืนที่ดีไหมฮะก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะฮะผมแค่สงสัยอ่ะคือมือทำไมผมรู้สึกว่าผมเล่น AK ได้ดีมากเลยอ่ะทำไมผมเล่นได้ดีกว่า M4 ผมไม่เข้าใจแล้วก็ปืนตระกูลพวกปืนเขียวเนี่ยเขาใช้ปืนอะไรกันในการเล่นครับมีคำถามอีกแล้วฮะเป็นคนขี้สงสัยครับผมยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจจัดว่าสวยเลยฮะเจ้ากรีนเล่นได้ดีนะฮะเล่นได้ดีแต่ไม่เล่นจะดีกว่าเอาไหมนะเกี่ยวโอเคครับผมจังหวะนี้เก็บไป4ศพแล้วนะฮะในเมืองนี้ไม่ธรรมดานะฮะเจ้ากรีนไม่ธรรมดาครับผมโซนนี้น่าจะมีคนอีกนะฮะเฮ้ยผมเจอคนทำไม AK ช็อตนี้ยิงยากจังเฮ้ยเราเห็นคนแล้วฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับผมศพที่5ฮะไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยครับผมไม่ธรรมดาจริงๆคนนี้โหดจริงๆจะบอกว่าฟุกก็ยังไรอยู่ยิงขนาดนี้นี่ของจริงแล้วฮะเราจะถือ AK เดินกันเลยนะครับผม AK เหลือ134นัดฮะเหลือเฟือกับการใช้งานอยู่นะฮะตอนนี้เราน่าจะเสี่ยงนิดนึงฮะเวลาเราวิ่งทางนี้ถ้ามีคนยิงข้างหลังเราจะหลบไม่ได้ครับและตอนนี้วงกำลังบีบเราจะต้องบวกกับจังหวะที่ต้องวิ่งเข้าเมืองไปด้วยนะเราจะมานิ่งดูดายแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องขยับโพซิชันตามนะฮะคนยิงก็ยิงกันไปส่วนคนวิ่งก็มีหน้าที่วิ่งก็วิ่งเข้าไปครับผมในวงนะฮะเราเจอคนแล้วครับผมหลังต้นไม้ครับผมและเจ็บมากครับผมเจ็บมากเจ็บมากๆมันไฟกันแล้วครับผมเขาสู้กันใหญ่เลยตอนนี้
เราจะวิ่งไปเข้าหลังเขาครับจังหวะนี้ข้างหน้ามีรถอยู่1คันครับผมสไนยิงจากด้านบนครับและเรียบร้อยครับผมศพที่6ตามมาแล้วครับผมด้วยปืน AK47 โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับผู้ชายคนนี้ของจริงนะฮะเนี่ยไม่มีแล้วฮะคำว่าฟงคำว่าฟุกครับผมยิงอย่างนี้ครับผมเอาแชมป์ไปเลยดีกว่าเ อ้ยโอ้สงสัยมีคนดูคลิปว่านินทาไปด้วยเลยจามใครนินทาผมเนี่ยแค่ขิงเองไม่ต้องเกลียดกันขนาดนั้นก็ได้แค่คนจะขิงผิดอะไรเอาละฮะผมแล้วจังหวะนี้เอสคิวเซียครับผมวิ่งขึ้นมาฮะจากเนินสูงข้างล่างนะครับผมมาเก็บของแล้วฮะด้วยปืน AK ของเขานั้นเก็บไปถึง6ศพเลยนะครับผมไม่ธรรมดานะฮะผมบอกเลยนะฮะจุดๆนี้แล้วถ้าจะบอกว่าฟุกเนี่ยก็ไม่น่าจะยิงถึง6ตัวนะฮะช็อตนี้เขาต้องเรียกได้ว่าเป็นโปรเพลเยอร์แล้วล่ะครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมเจอสโคป4แบนเดจครับผมยาอีกมากมายครับผมของพร้อมลบครับจังหวะนี้โอเคครับผมน้ำหนักน่าจะเต็มแล้วไม่ใช่น่าจะเต็มนะฮะมันเต็มแล้วล่ะฮะตอนนี้สมควรจะเต็มแล้วฮะเก่งขนาดนี้ครับผมโอ้โหยิงเป็นตายครับยิงเป็นล้มยิงเป็นล้มให้ตายเลยครับผมฝีมือทำด้วยอะไรครับเนี่ยโอ้โหยิ่งพูดเดี๋ยวก็หาว่าขิงฮะก็สักหน่อยเลยแล้วกันฮะจังหวะนี้ผมเดี๋ยวใส่สโคป4ยิงโชว์เลยฮะโอ้โหนัดแรกครับผมเฉียวฮะเฉียวฝั่งเอวด้านซ้ายไปนะฮะเกือบแล้วครับผมเกือบจะเป็นศพอีก1ศพแล้วฮะตั้งแต่เขายิงได้นี่เขาพูดไม่หยุดเลยนะฮะเอาละฮะแล้วยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดความคิดที่จะวิ่งเข้าไปสู้ต่อนะฮะโอ้พอบอกเลยครับผมตอนนี้ฮะไม่น่าจะมีอะไรหยุดเขาได้นอกจากความตายจริงๆฮะโอ้โหห้าวขนาดนี้ครับอุ๊ยแล้วมีคนยิงเข้ามาครับผมจังหวะนี้ฮะอันตรายแล้วครับผมอันตรายมาเยือนฮะจะต้องเล่นสเต็ปนิดนึงฮะเล่นเชิงนิดนึงครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าศัตรูยิงมาจากตำแหน่งไหนนะฮะค่อนข้างเสี่ยงครับค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็ยังมีหัวคิดที่จะใช้หัวเล่นอยู่นะฮะโดดอ้อมหลบเล่นเนินโอเคครับถือว่าฉลาดอยู่แล้วดูเหมือนว่าจะไม่กล้าที่จะเข้าไปชาร์จนะครับผมไอ้ครูเซียจังหวะนี้ก็น่าจะต้องติ่มแล้วฮะโดนยิงมานัดหนึ่งเมื่อกี้เหมือนจะเป็นสไนเปอร์ด้วยนะฮะถ้าเป็นปืนอื่นเขาน่าจะไม่กลัวแล้วครับผมแต่ด้วยความที่มันเป็นสไนเปอร์ไงฮะมันเลยต้องหลบซ่อนนิดนึงครับผมเอาฮะระวงต่อไปนี่ไกลมากเลยนะครับผมถ้าไม่วิ่งตอนนี้นี่น่าจะไม่ทันนะฮะ3นาทีมันก็ยังได้อยู่นะครับถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยแต่มันก็ควรจะวิ่งไปก่อนเพื่อว่าไปยึดตำแหน่งฮะข้างหน้านะโอเคครับผมลุยกันต่อเลยฮะตอนนี้เป็นเวลา 3:11 นาทีแล้วผมจะไปหัวหินด้วยนะฮะเนี่ยโอ้โหยังมีเขาเรียกว่ายังมีเวลาว่างครับผมมานั่งทำคลิปให้กับเพื่อนๆนะก็ต้องใช้คำว่าก็ก่อนจะไปเที่ยวนะฮะผมจะหายไปประมาณ 2-3 วันนะฮะก็อยากจะทิ้งอะไรฝากเพื่อนๆไว้ให้ดูกันเพลินๆหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ในเกม YouTube ผมไฮไลท์ใน YouTube ผมแล้วก็รวมทั้งคลิปของเกม ROV ด้วยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะรู้สึกชื่นชอบและสนุกไปกับมันนะครับผมที่รักมีไหมเจอไหมครับถ้าเจอจองไปเลยก็ได้เดี๋ยวเราไปแล้วก็โทรไปบอกเขาเลยโอเคโอเคครับผมลุยต่อนะฮะตอนนี้19คนสุดท้ายกับ6คิวที่เรายิงไปแล้วด้วยปืน AK ครับผมต้องย้ำนะฮะวันนี้ต้องย้ำหน่อยพอดีเก่งครับผมเก่งมากเลยปืนนี้สุดยอดไปเลยครับแล้วรถมาครับผมจังหวะนี้รถระเบิดนะฮะขับมั่วๆหน้าพังนะครับผมขับไประวังตัวที่หน้าพังได้เลยนะฮะระวังนะฮะดุนะฮะดุเจ้าที่แรงครับผมเราต้องเปลี่ยนปืนแล้วครับดูจากทรง AK เราตอนนี้กระสุนมันใกล้จะหมดเต็มทีแล้วฮะเหลือ40เอาละฮะแล้วมีคนยิงมาจากด้านบนครับผมเราเห็นแล้วฮะอยู่ตรงพุ่มข้างหน้าเราครับผม
หลังกองฟางทางทิศ NW 300นะฮะมี1คนนะฮะตอนนี้แย่แล้วครับสถานการณ์เราตอนนี้เราอยู่ก่อนที่จะเข้าวงด้วยนะฮะและโพซิชันเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบพอสมควรนะครับต้องโดดดูกันหน่อยฮะเล่นเชิงกันนิดนึงนะครับผมโอ้ฝั่งนี้เป็นลานโล่งครับต้นไม้โอ้โหแล้วยิงครับผมยัดเข้าไปยิงยัดเข้าไปเราเห็นแล้วฮะเราเห็นเขาแล้วอ๋อหัวแตกดิครับผมจังหวะนี้ครับผมถือว่าทำได้ดีนะฮะแต่ไม่ทำจะดีกว่าหรือเปล่าล่ะเขายิงแล้วฮะเขายิงไปแล้วครับผมโอเคครับเรามุมเราได้เปรียบนะเขาต้องออกมาหาเรานะฮะไม่ต้องรีบครับผมไม่ต้องรีบขยับเราจะรอวงมาเลยนะฮะแล้วเรายอมโดนวงสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเรียบร้อยดีครับผมเขาเรียกว่าอย่าซ่าครับผมอย่าซ่าครับผมรู้ด้วยรู้ด้วยว่าเล่นกับใครอยู่ครับผมฮัลโหลนี่คุณนี่คุณกำลังเจอโปรเพลเยอร์นะครับผมเกม ROE นะฮะคุณวัดผิดคนแล้วล่ะครับผมเข้าหลังฮะดูชื่อก่อนยิงนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยฮะผมปากผมเนี่ยน่าจะไม่มีใครมาเทียบได้แล้วนะฮะจังหวะนี้โอเคครับผมแล้วตอนนี้เราได้เวลาที่จะเดินทางต่อกันแล้วฮะวิ่งวัวหน้าพังนะครับผมระวังด้วยนะฮะอย่างที่บอกครับผมวิ่งมั่วๆหน้าพังนะฮะและกระสุนตอนนี้เรามีเยอะแล้ว AK เราใช้ AK ต่อผมรู้สึกว่าผมจะชอบไอ้เจ้าปืนAK มากกว่าปืน M4 อีกนะผมอินกับปืนนี้มากกว่านะฮะรู้สึกว่าเวลายิงนี่มันจะมีความมั่นใจกับตัวเองสูงมากกว่าปืน M4 อีกนะฮะเนี่ยเอาละฮะเราก้าวสู่เมืองแล้วครับผมตอนนี้เราน่าจะใช้คำว่าน่าจะเล่นยากขึ้นแล้วกันนะฮะเล่นยากขึ้นด้วยความที่ว่าเราอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะมีคนซ่อนอยู่ตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่ต้องระวังครับผมเข้ามาในเมืองฮะเวลาเลือกโพซิชันการเล่นในเมืองผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วในตอนนี้นะฮะโอเคครับผมเราจะเน้นเก็บกระสุนของ AK ไว้นะครับผมเพราะเรารู้สึกว่าเราอินกว่านะฮะตอนนี้กระสุน AK เรามี199นัดแล้วฮะก็ถามว่าเพียงพอไหมมันก็โอเคครับผมมันก็พอที่จะใช้พอที่จะยิงต่อได้นะฮะแล้วข้างหน้าเรามียานะครับผมเราควรที่จะเข้าไปเก็บนะโอเคครับผมตอนนี้ยาค่อนข้างที่จะสำคัญกับเราเป็นอย่างมากนะฮะแล้ววงมันอยู่ใกล้เราด้วยครับผมตอนนี้ผมรู้สึกค่อนข้างที่จะมีเซนส์นิดนึงนะฮะเหมือนผมกำลังถูกจ้องมองอยู่ยังไงก็ไม่รู้สิครับเหมือนแบบมีคนกำลังจ้องมองผมอยู่นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่ผมรู้สึกนั้นมันผมคิดไปเองหรือเปล่านะฮะแต่เซนส์ผมบอกอย่างนั้นนะฮะเหมือนมีคนเจอผมแล้วนะฮะเอาเป็นว่าฮะเราเชื่อในรีเฟรชของเราครับผมถ้าใครยิงเราเพียงแค่สะบัดเมาส์ไปครับผมเข้าหัวมันอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหเอาความมั่นใจผิดๆตรงนี้มาจากไหนเนี่ยเจ้ากรีนโอเคครับผมตอนนี้โพซิชันในวงเราผมคิดว่าบ้านนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเชียวนะฮะบ้านตรงนี้ผมมองว่ามันโอ้โหแล้วเจ็บครับผมเจ็บโอ้โหเรียบร้อยครับผมศพที่8นะฮะก็ต้องส่งเข้านอนกันหน่อยแล้วล่ะฉากนี้ฮะก็ต้องมีเล็กน้อยผมส่งเข้านอนกันบ้างนะฮะมองหน้าครับผมเมื่อกี้มีการมองหน้าเกิดขึ้นฮะมองหน้าผิดคนแล้วครับผมผิดที่ฮะอย่ามองหน้าผมครับผมไม่ค่อยชอบโอ้โหทำไมปากผมมันเอาอย่างนี้นะฮะเราจะใช้ปืน AK จนเกือบท้ายเกมเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้โอเคฮะกระสุน300กว่าครับตอนนี้กระสุนเขียวเราค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะฮะ
เราควรจะทิ้งยาไปสักส่วนหนึ่งนะฮะแล้วเก็บกระสุนเขียวหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะให้กระสุนเขียวมันมากขึ้นนะฮะโอเคครับผม40 80ก็ดูเป็นอะไรที่ตอบโจทย์อยู่ฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมมองว่าเราไม่ควรรีบนะเราควรที่จะหลบอยู่บนบ้านนี้ครับด้วยความที่โพซิชันเราตอนนี้มันดีอยู่แล้วถ้าเราเลือกเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้เราเล่นต่อลำบากเนาะแล้วก็โพซิชันบนเขาตอนนี้น่าจะเป็นจุดที่เราจะต้องกลัวมากที่สุดเราเจอแล้ว1คนครับผมทุกคนผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกับผมไหมนั้นแต่ผมนี่ตาดีเหลือเกินครับเมื่อกี้เขาวิ่งไปแล้วทางฝั่งบนขวานะทุกคนคงจะเห็นนะฮะหวังว่าจะเห็นเหมือนผมนะฮะพอดีช่วงนี้ตาดีมากครับผมโอเคนะฮะจังหวะนี้วงก็บีบมาแล้วครับผม10คนสุดท้ายนะเรายิงไป8แล้วหรือเปล่าเอ่ยใช่ครับผมผมคิดว่าเราน่าจะได้สู้แล้วตอนนี้น่าจะได้สู้แล้วรอวงบีบถึงชิดตัวเราเมื่อไหร่เราจะออกไปสู้อย่างทันทีครับผมใจสั่งมาครับผมมีพิเศษเป็นไอดอลฮะเราเจอแล้ว1คนครับผมทางด้านซ้ายมือบ้านหลังนี้ครับมีจำนวน1คนนะฮะ1เพลเยอร์นะผมวิ่งเข้าบ้านไปเมื่อกี้เลยนะครับผมต้องพึงจะระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าอ้าวนอกวงยังมีคนยิงกันนะโอ้ทำเป็นเล่นไปนะครับผมวงมันบีบนี่ฮะบ้านนี้ฮะโอ้โหเป็นบ้านที่ผมเล็งไว้แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปครับผมแล้วมายืนทำไมกันตรงนี้แหละฮะอย่างที่บอกแล้วครับผมทีนี้เราเหลือข้างหน้าเราอีก1คนนะฮะเราก็จะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนิดนึงเนาะเพราะว่าบ้านหลังนั้นเขาน่าจะได้ยินเสียงปืนแล้วเนี่ยหลังนี้ครับผมเมื่อกี้มีคนนะฮะในบ้านหลังนี้เลยนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะผมรู้สึกเหมือนเขาจะไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยขอให้เป็นเชียงนั้นนะครับผมเฮ้ยปุ๊บโอเคครับผมเขาไปแล้วนะฮะฉันเราควรรีบครับผมเราควรรีบไปฮะโอเคถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเจอโพซิชันของศัตรูแล้ว1อ้าเราเขาวิ่งอยู่ข้างหน้าเราไงครับผมมันจะเป็นไปได้ไหมฮะที่เราจะยิงชนะเขาในแบบลาโลแบบนี้ครับเราควรจะฉีกขวาหรือเปล่าใช่ครับเราควรจะฉีกขวาครับเพราะข้างหน้าเราเป็นเนินต่ำเนาะผมว่าไม่ดีเลยนะฮะไม่ดีเลยโอ้แล้วเหมือนเขาจะเจ็บครับผมโอ้โหแล้วบ้านหลังข้างหน้าครับมีรถจอดอยู่2คันครับหลังนี้เอาไหมล่ะฮะจังหวะนี้โอ้โหพระเจ้าผมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยฮะโอ้แล้วมันเจ็บมากเลยครับผมมันไม่ตายได้ยังไงเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วฮะว่าข้อเสียของปืนเจ้าปืน AK นี่คืออะไรครับคือดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงครับผมแต่ว่าในทิศทางการยิงระยะไกลนั้นมันค่อนข้างที่จะกระสุนมันส่งออกไปช้ามากครับไม่ดีนะไม่ดีแต่ AK ดีมากในระยะประชิดครับผมแล้วเราควรต้องใช้คูณ4กับปืนนี้ครับผมโอเคฮะเราเปลี่ยนสโคปรอเลยเราเจอมาแล้วฮะข้างบนซ้ายทุกคนเห็นเหมือนผมใช่ไหมครับเราต้องใจเย็นนะตอนนี้เราควรจะอุ๊ยโอเคครับผมเราตายไปอีก1ศพครับผมจังหวะนี้เล่นได้ดีครับผมเอโคโดเซียวู้ Let's go 10ศพนะฮะตอนนี้เราควรจะออกด้านซ้ายนะผมคิดว่าการออกซ้ายเป็นความคิดที่ดีฮะแต่ออกขวานี่ก็ดีนะแต่ว่าโอ้ยสวยมากครับผมจังหวะนี้ศพที่11ฮะผมรู้แล้วข้อดีของการเล่น M4 ครับผมหรือว่าปืนกระสุนเขียวนั้นคืออะไรครับ
คือปืน AK เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงครับผมแต่ระยะไกลเนี่ยมันยิงช้าแล้วมันลั่นกระสุนแบบเข้าใจใช่ไหมคือมันยิงยากอ่ะมันยิงยากมากครับผมเอาละฮะแล้วผมคิดว่าผมต้องได้เจอใครแน่ๆเลยว่าบ้านหลังนี้กลิ่นมันมานะกลิ่นไอความตายนะฮะบ้านหลังนี้หรือเปล่าครับเอ้ยบ้านหลังนี้หรือเปล่าครับผมที่จะเป็นบ้านตัดสินไปข้างล่างมีคนมาโอ้โหแล้วสวยมากครับผมจังหวะนี้คุณลูเซียนเล่นได้ดีมากครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะนี่ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับเนี่ยดีเยี่ยมเลยฮะจังหวะนี้เล่นได้ดีมากโอเคครับผมสโคป4เราจะทิ้งทำไมล่ะฮะในเมื่อมันเอามายิงได้นะฮะเรามีสโคป2ผมรู้สึกว่าเกมมีสโคป2เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยในความคิดผมนะผมรู้สึกว่าสโคป2เป็นสโคปที่ดีมากครับโอ้โหตั้ง13ศพเลยฮะตอนนี้4คนสุดท้ายครับผมจะเป็นยังไงฮะต้องไปดูกันตัดสินแล้วครับเกมมันตัดสินแล้วฮะตอนนี้วงมันก็บีบเข้ามาเต็มทีแล้วฮะเราควรจะนอนอยู่ตรงนี้นะผมขอดูก็แป๊บนึงฮะว่าเราไม่รอดครับเราไม่รอดหนีๆๆๆโอ้อย่าโอ้โหอุ้ยเราเจอคนฮะทุกคนเห็นใช่ไหมครับต้นไม้ข้างหน้าเราโอ้โหแล้วสวยงามครับผมจังหวะนี้เก็บไปอีกหนึ่งศพครับโอ้ได้นี่ดีเยี่ยมฮะตอนนี้14ฮะ14คนกับ3คนสุดท้ายจะโมเมนตัมเดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่เอานะวันนี้เรามาเป็นแชมป์นะครับเราไม่ได้มาเพื่อยอมแพ้เพียงแค่นี้นะฮะไม่เอานะกรีนต้องเอาหน่อยแล้วล่ะตอนนี้ก้อนหินก้อนหน้าเป็นทำเลที่ดีครับผมและโพซิชันด้านบนฮะเหมือนผมก็เจอ1คนแล้วครับบนซ้ายข้างบนหัวเราฮะเฮ้ยเหมือนผมเจอคนอยู่ต้นไม้ข้างหน้าเราฮะต้นไม้ข้างหน้าฝั่งซ้ายมือใช่ใช่ใช่ผมว่าใช่ต้องมาดูก่อนผมเช็คขอบวงก่อนแล้วกันเพื่อจะได้ไม่โดนหลังนะฮะโอเคเอาผมหลังเคลียร์32วินาทีสุดท้ายครับผมโอ้มันแย่มากเลยนะตำแหน่งผมเนี่ยตรงเนี้ยแต่มันก็ยังดีกว่าตรงที่ผมอยู่เมื่อกี้ครับมันโล่งไปเรายังคงใช้ AK อยู่ครับตอนนี้เอาละฮะ2คนสุดท้ายครับผมถ้านับเราก็เป็น3ฮะวงบีบแล้วตอนนี้วินาทีตัดสินครับผมว่าใครจะตายก่อนฮะผมคิดว่านะก้อนหินก้อนนี้แม่งมีแน่ๆตัวนึงเชื่อผมป่ะเอาเซนผมฮะโอ้โหแล้วเล่นได้ดีมากครับผมจังหวะนี้ตัวสุดท้ายครับเราเจอแล้วฮะเจอแล้วหลังต้นไม้ครับหลังต้นไม้ต้องใส่สกอร์คูณ2เพื่อเป็นการวัดกัน1-1แล้วครับจังหวะนี้เราวิ่งครับเราวิ่งตาต่อตาฟันต่อฟันครับผมจังหวะนี้สโคปได้ต่อทำงานแล้วฮะเราเจอเขาฮะเราต้องใช้ระเบิดครับจังหวะนี้โอเคครับผมระเบิดลูกที่2ครับผมโอ้โหและในที่สุดครับผมผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมมาเป็นแชมป์16คนและสถิติเก่า14คิวและเราได้ประมาณไม่ได้ที่1ด้วยนะฮะและในวันนี้ครับผมที่1และ16คิวครับผมบอกแล้วว่าผมนะของจริงไม่ได้มีแค่คำพูดและการขี้คุยว้าโอเคครับทุกคนผมไปแล้วครับผมในวันนี้อย่างที่บอกครับว่าสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมแนว Survivor เอาชีวิตรอดหรือว่าเป็นเกมแนวแบบว่าชูตติ้งที่เป็นกึ่งแบบต้องใช้คำว่าแนว Survivor ผสมกันนะฮะผมบอกเลยว่าเกมสไตล์นี้ ROE เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับผมคืออย่างเราเนี่ยบางคนไม่มีทักษะในการเล่นเกมแนวนี้มาเลยเนี่ยคือไปเล่นเกมแบบโหดๆเลยอย่างเงี้ยมันก็จะสู้คนอื่นเขายากนะแต่การที่เรามาเริ่มต้นจากเกมเล่นง่ายๆอย่างนี้มันจะเป็นฟีลลิ่งให้เราให้ความรู้สึกกับเราที่แบบว่าเออมันเล่นง่ายนะมันไม่ยากเกินไปทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้นะ
หรือว่าแนวทางการเล่นอะไรประมาณนั้นโอ้สะอึกเลยเห็นไหมพูดมากโอเคครับผมยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับหวังว่าคลิปนี้จะชอบกันแชมเปี้ยนมาแล้วครับผมโซโล่ในสควอชเราได้ที่2และเกมที่2ถัดมาครับผมย้ำไปอีกหนึ่งความเป็นแชมป์นะครับผมว่าเราของจริงฮะไปละทุกคนสวัสดีครับในวันนี้ฝากเกมเอาอีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมและฝากติดตามผลงานกันตลอดด้วยนะฮะขอบคุณครับผมตอนนี้ YouTube เราคน follow เอ้ยคน subscribe ใน YouTube เรานี่ 400,000 กว่าแล้วจะ 430,000 แล้วนะครับผมแล้วก็ใน Twitch เราจะ 120,000 แล้ว follow นะครับแล้วก็ subscribe เราตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ support กันผมขอบคุณทุกคนจากใจฮะคุณทำให้ชีวิตนอกจากตัวผมคนเดียวฮะและครอบครัวผมก็ไปต่อได้ด้วยนะครับเหมือนช่วยเติมเต็มชีวิตผมแล้วก็ครอบครัวเลยครับขอบคุณจริงๆครับผมวันนึงฮะถ้าผมสามารถฝ่าฟันปัญหาชีวิตคำว่าครอบครัวไปได้ฮะผมจะตอบแทนทุกคนให้อย่างดีที่สุดครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ